พลเอกนิรุตเกษรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์สนธยาเกาะสมบัติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เครือข่ายภาคีหน่วยงานภายนอกร่วมใจบริจาคหน้ากากผ้าเจลแอลกอฮอล์และชุดวัดอุณหภูมิให้กับเรือนจำกลางอุบลราชธานีเพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19ของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังตามโครงการส่งมอบความห่วงใยสู่เรือนจำกลางอุบลราชธานีสำหรับหน้ากากผ้าที่มอบในครั้งนี้จำนวน 6,000 ชิ้นเจลแอลกอฮอล์ 1,000 ลิตรและชุดวัดอุณหภูมิ 15 ชุดและโครงการในวันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่วาระแห่งชาติก็คือการต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ที่มีทั้งสายพันธุ์ตรงและกลายพันธุ์ในปัจจุบันนี้เข้ามาในประเทศเราและที่สำคัญก็คือเข้ามาในเรือนจำของประเทศซึ่งอันนี้มีเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับอย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเองเนี่ยก็มีความห่วงใยเช่นเดียวกันกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเช่นเดียวกันว่าห่วงเรือนจำเพราะว่าเรือนจำเนี่ยเป็นที่รวมของคนที่มาจากหลายๆถิ่นจากหลายๆพื้นที่แล้วก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขานำอะไรติดตัวมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลัสเตอร์ที่กรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่าเรือนจำเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเองโดยท่านอธิการบดีนะครับท่านก็ห่วงใยหารือกันกับผมซึ่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์คณบดีต่างๆว่าโครงการที่จะต้องมาช่วยเร่งด่วนก็คือโครงการจัดหาเวชภัณฑ์ต่างๆที่จะมาช่วยเหลือเรือนจำให้สามารถแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะช่วยทางเรือนจำได้ดูแลผู้ต้องขังเนี่ยไม่ให้มีเชื้อโควิดเข้ามาในเรือนจำให้ได้โดยเด็ดขาดนะครับซึ่งได้ทราบข่าวว่าทางเรือนจำกลางอุบลราชธานีนั้นยังไม่มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อแต่อย่างใดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความสบายใจของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดเนี่ยมีสิ่งของหรืออะไรจะมามอบให้ทางเรือนจำไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยซึ่งเรือนจำต้องใช้เป็นจำนวนมากนะครับผู้ต้องขังที่นี่6,000 คนเศษเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งหากมีพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการจะมามอบหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างอื่นให้กับเรือนจำก็สามารถประสานงานที่ท่านผู้บัญชาการเรือนจำได้ตลอดเวลาครับทางด้านนายวรรณชัยสุวรรณภูมิผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานีกล่าวว่าเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานียังไม่พบมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่เรือนจำมีมาตรการเข้มงวดโดยงดเยี่ยมผู้ต้องขังแต่อนุญาตให้ญาติฝากเงินซื้อของให้แก่ผู้ต้องขังได้ส่วนการเยี่ยมใช้วิธีเขียนจดหมายผ่านทางโปรแกรม LINE ที่เรือนจำจัดทำได้สัปดาห์ละ1ครั้งในสถานการณ์ที่ยากลำบากต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นอย่างมากที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของทั้งนี้จะนำสิ่งของที่ได้รับไปเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไปในนามของเรือนจำกลางอุบลราชธานีนะครับก็ขอขอบคุณท่านพลเอกนิรุตเกษรินะครับแล้วก็ทางท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแล้วก็คณะทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับท่านที่มีความห่วงใยนะครับในสถานการณ์โรคโควิด-19 เนี่ยที่มันแพร่ระบาดครับภายในเรือนจำต่างๆนะครับซึ่งท่านก็ได้นำเอาแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เจลล้างมือแล้วก็แมสใช่ไหมเอามาบริจาคให้กับทางคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเมืองเพื่อนำไปใช้นะครับใช้ในการป้องกันเรื่องโควิด-19 เนี่ยนะครับซึ่งในนามของเรือนจำกลางเมืองราชธานีก็ขอขอบคุณทางทีมงานคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลนะครับที่ท่านมีมิตรจิตมีน้ำใจมีความเป็นห่วงใยนะครับในผู้ต้องขังเรือนจำอุบลราชธานีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางอุบลราชธานีด้วยครับในนามของเรือนจำอุบลราชธานีก็ขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ